จังหวัดกาฬสินธุ์คิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทกสจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์คิกออฟจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565และ2566เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนนายชวลิตเกตดีผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้นายวิรุฒมณีวันผู้ช่วยผู้อำนวยการทกสจังหวัดกาฬสินธุ์นางสุภาวดีเอกรักษาผู้จัดการทกสกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ทกสร่วมกับนายวีรพงศ์สืบค้าพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเปิดคิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565และ2566เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยบรรยายที่ทกสจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ในช่วงเช้าเนื่องจากมีเกษตรกรชาวนาที่ร่วมโครงการเดินทางนำสมุดบัญชีและบัตร ATM มารอเตรียมเบิกเงินกันอย่างต่อเนื่องหลังทราบข่าวว่าทางรัฐบาลและทกสจะโอนเงินรอบแรกเข้าบัญชีของเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24พฤศจิกายน2565นายวิรุฒมณีวันผู้ช่วยผู้อำนวยการทกสจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าตามมติครม.ได้เห็นชอบดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืนในวงเงิน 81,265 ล้านบาทผ่าน4โครงการประกอบด้วย1โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565และ66ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือที่เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท2โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565และ663โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและ4โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2565และ66มีเป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือนโดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนายวิรุฒได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทางทกสจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์สำนักงานเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดคิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565และ66เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติซึ่งเป็นการคลิกออฟและดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศโดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือโครงการครั้งนี้ 137,574 รายในวงเงิน29.05 ล้านบาทและในวันนี้เป็นการโอนเงินรอบแรกให้กับเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนตุลาคมรวมจำนวน 24,726 รายวงเงิน5ล้านกว่าบาทนายวิรุฒยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565และ6ปีการผลิต2565และ66ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือที่เรียกกันว่าช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานเกษตรเพื่อที่จะดำเนินการจ่ายเงินโครงการ
ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้อีกประมาณ2วันซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือกว่า 130,000 รายนอกจากนี้ธกส.ยังได้ดำเนินการมาตรการคู่ขนานโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวโดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรสำหรับสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไปอีกด้วยค่ะทางด้านนายอภิยุทธ์ภูมั่นคิดผู้ใหญ่บ้านดงเมืองหมู่ที่13ตำบลลำพานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการได้เล่าว่าตนเองปลูกข้าวนาปีซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ20ไร่ทราบว่าจะได้รับเงินประกันรายได้ไร่ละ 15,000 บาทส่วนตัวดีใจและมองว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะอย่างน้อยเกษตรกรจะได้นำเงินไปใช้จ่ายหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุนทำนาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งค่ารถไถค่าแรงปักดำค่ารถเกี่ยวค่าขนส่งนำข้าวไปขายโดยเฉพาะค่าปุ๋ยที่ขณะนี้มีราคาแพงมากทั้งนี้แม้จะเป็นเงินที่ไม่มากมายนักสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับเกษตรกรแล้วถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวเพราะการทำนาในปีนี้นอกจากเกษตรกรจะประสบปัญหาปุ๋ยแพงแล้วยังประสบปัญหาน้ำท่วมและโรคระบาดทำให้ชาวนาหลายรายได้ผลผลิตน้อยและต้องขายข้าวขาดทุนนิว24สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน